ในคดีที่มีข่าวนะซึ่งเนื่องมาจากมีการประกาศว่ามีบางพื้นที่นะครับมีผู้ป่วยจำนวนมากนะซึ่งก็คงเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเจอแถบอเมริกากลางนะแถบแคริบเบียนและอเมริกาใต้นี่นะก็ทำให้มีการตื่นตัวของแทบทุกประเทศนะในการนี้ในการเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิก้านี่นะก็จะเจอมีในข่าวนะมีร่องรอยนะของการที่มีข้อมูลว่ามีผู้เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากนะตามที่ได้มีข้อมูลจากองค์การไมโลกนะก็สามารถป้องกันได้ป้องกันโรคได้ผู้ป่วยนะครับที่โรงพยาบาลนะครับผู้ที่ป่วยนะซึ่งตอนนี้ติดเชื้อน่าจะติดในช่วงที่ตั้งครรภ์นอนมากกว่าใน12สัปดาห์แรกนะครับตอนนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ในไทยเท่าที่สอบถามมาก็ยังไม่เคยมีรายงานการนั้นเลยฉบับแรกเนี่ยเป็นประกาศว่าโรคใกล้เคียงกับไข้เลือดออกแดงจีชนิดที่ไม่ใช่เลือดออกคือมีไข้มีผื่นนี่ก็ว่าการใกล้เคียงกับโรคชิคุนกุนยาหรือไข้ปวดข้อญี่ปุ่นต่างๆเหล่านี้ครบถ้วนค่อนข้างจะไปทางคือการถ้าหากว่ามีอาการครบถ้วนก็จะกลายเป็นเดงกีหรือเป็นอย่างที่ยอมรับก็ได้ครับไว้มั่นใจในระบบการป้องกันภูมิโรคของประเทศไทยของเรานะครับกำจัดนะทั้งตัวยุงและก็แหล่งพันธุ์ยุงลายเนี่ยซึ่งว่ามากมายแต่ความแรงที่เป็นผลกระทบทางด้านสุขภาพจริงๆเนี่ยก็คือเด็กพิการกลุ่มนะครับนะกลุ่มแรกคือกลุ่มหญิงตั้งครรภ์นะที่เราจะดูแลนะเป็นพิเศษถัดมาคือผู้ป่วยนะที่มีไข้ออกคืนนะฮะเราก็ใช้คำนี้แล้วกันนะที่เป็นกลุ่มก้อนนะกลุ่มนี้เนี่ยนะจะมีแนวทางให้กับหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นะฮะให้จับตาดูแล้วก็เข้าไปสอบสวนโรคนะว่าเข้าข่ายที่เป็นโรคไข้โรคติดเชื้อไวรัสซิก้าหรือไม่อย่างไรนะครับมีการเฝ้าระวังเรื่องของทารกนะที่มีอาการผิดปกติศีรษะเล็กนะครับแล้วก็เฝ้าระวังนะผู้ที่ป่วยนะที่มีลักษณะเป็นอาการปลายประสาทอักเสบนะขอใช้คำนี้นะตรงตามความเป็นจริงที่เราเกิดที่เราเห็นที่เรามีคนเนี่ยตื่นตัวนะที่จะไปตรวจไปต่างๆนะสถานพยาบาลก็ตื่นตัวมากกว่าปกตินะครับเอาเป็นว่าในการนี้ที่เรายังอยู่ในสถานการณ์ระบาดนะครับแล้วก็การเจอก็ยังเจอเหมือนกับอาการที่เคยเจอตามปกตินะแต่ว่ายังไงแต่เราจะจับตาดูนะครับ